สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดย้อนดูครั้งรถหรูของดีเจเพชจ้าแต่ละคันดีกรีไม่ธรรมดาแถมราคายังแรงใช้เล่นล่าสุดต้องบอกว่าช็อกสะเทือนวงการเมื่อนิวเคลียร์หันซาประกาศเลิกสามีดีเจเพชจ้าเหลือเพียงสถานะพ่อแม่ของลูกเท่านั้นโดยงานนี้สาวนิวเคลียร์หันซาได้โพสต์ระบุข้อความผ่านทางอินสตาแกรมว่านิวขอพูดตรงนี้ทีเดียวนะคะตอนนี้นิวกับพี่เพชจ้าเราเปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยามาเป็นเพื่อนรักกันสักพักใหญ่ๆแล้วค่ะหลังจากนี้เราอยากทำหน้าที่พ่อและแม่ของไทก้าให้ดีที่สุดเราไม่ได้โกรธหรือเกลียดกันไม่ได้มีเรื่องมือที่สามพี่เพชดีกับนิวมากเป็นพ่อที่ดีที่สุดของไทก้าเรารักกันมาตลอดแต่บางครั้งความรักก็ไม่ได้เป็นตัวตัดสินว่าคนสองคนจะสามารถอยู่ด้วยกันได้เสมอไปมันมีเรื่องทัศนคติการใช้ชีวิตและเรื่องซับซ้อนมากมายที่ทำให้เราทั้งคู่มาถึงสุดทางของเราแล้วและเราได้พยายามกันที่สุดแล้วจริงๆนิวอยากให้ทุกคนยอมรับในการตัดสินใจของเราทั้งคู่นะคะเราแฮปปี้ที่จะอยู่ในจุดนี้เรายังห่วงใยกันปรึกษากันเลี้ยงลูกด้วยกันและนิวขอโทษพี่ๆสื่อตรงนี้เลยนะคะนิวจะไม่ขอตอบพี่สื่อหรือออกรายการเพื่อพูดถึงเรื่องนี้อีกเพราะทุกอย่างที่นิวพูดไปเมื่อไทก้าโตเขาจะต้องเห็นมันเมื่อเขาเห็นนิวอยากให้ไทก้ารู้ว่าถึงป้ากับมีจะเปลี่ยนไปยังไงแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปเลยนั่นก็คือพ่อกับแม่มันจะยังคงอยู่ตลอดไปเราจะเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดก้าจะเติบโตมาโดยมีพ่อกับแม่เคียงข้างเสมอนะลูกรักลูกที่สุดขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เรานะคะขอบคุณครอบครัวพี่เพชรที่เอ็นดูนิวมาตลอดโดยเฉพาะครอบครัวของนิวที่เข้าใจและเป็นพลังให้นิวมาเสมอรักมากแล้ววันนี้เราจะพาไปชมคลังรถหรูของบ้านดีเจเพชจ้าแล้วนิวเคลียร์โดยแต่ละคันถือว่าไม่ธรรมดาทั้งราคาและความหรูหราขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ